สวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่6เมษายนพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันดีนะครับประเทศไทยก็เป็นวันหยุดราชการเรียกว่าวันจักรีนะครับเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรีที่ปกครองบ้านเมืองมาร่วม200กว่าปีแล้วนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ปฏิบัติจิตของสงฆ์อยู่ที่วัดโพศีอัมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับในช่วงเช้าหลวงตาก็ได้นั่งสวดมนต์ทำวัดเช้าพร้อมกับพระคุณเจ้าที่วัดโพศีอัมพรหลังจากสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็ได้บิณฑบาตวันนี้พี่น้องประชาชนมาทำบุญกันคึกคักจนล้นลานวัดไม่มีที่นั่งในศาลาเลยออกไปถึงด้านนอกนะครับก็มีบรรยากาศให้ชมกันหลังจากบิณฑบาตฉันเช้าแล้วหลวงตาก็จะได้ทุดงเข้าวัดตามเส้นทางไปทางอำเภอบ้านดุงนะครับซึ่งทางอำเภอบ้านดุงนี้ก็จะเฉียดพื้นที่ของคำชะโนดเป็นที่รู้จักของนักเสี่ยงโชคนักเสี่ยงดวงหลายๆคนที่เดินทางไปที่คำชะโนดนะครับไปกราบไหว้บูชาแต่เส้นทางก็ไม่ได้ผ่านคำชะโนดเลยทีเดียวเพียงแต่เจียดเข้าไปในพื้นที่นะครับวันนี้วันที่170ของการทุดงควัดเหลือเพียง10วันก็จะครบ6เดือนเต็มนะครับก็คือ180วันนี่ก็คือ6เดือนเต็มก็จะย่างเข้าเดือนที่7เราก็ติดตามภารกิจของหลวงตาบุญชื่นมาในเดือนที่6นี้1เดือนนะครับเส้นทางทุดงควัดวันนี้ถนน2255ไปทางอำเภอบ้านดุงนี่62กิโลเมตรนะครับก็คงจะใช้เวลา2วันจุดสีแดงๆก็คือเขตเทศบาลอำเภอบ้านดุงระยะทางต่อจากนี้ก็จะเป็น2255 2022 2096นะครับพ้นเขตบ้านดุงก็จะเข้าเขตจังหวัดสกลนครอำเภอวานรนิวาสแล้วก็อำเภออากาศอำนวยนะครับเราก็คอยติดตามรับชมกันสำหรับวันที่6เมษายนนี้เป็นวันจักรีวันน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับต้นรัชกาลก็คือรัชกาลที่1เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติโดยปราบดาภิเษกเปลี่ยนจากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีก็คือฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาย้ายมาที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือบริเวณพระบรมมหาราชวังสร้างรั้วกำแพงเมืองเพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการป้องกันเมืองหลวงป้องกันพระนครในยามที่ข้าศึกยกทัพมาก็จะติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับการรบสมัยก่อนก็จะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการกรีธาทัพทหารจะไปพร้อมกันเป็นหมู่คณะเมื่อลงเรือเขาก็จะเรียกว่าทหารเรือเมื่อขึ้นบกก็จะเป็นทหารบกเมื่อโจมตีด้วยม้าก็จะเป็นทหารม้านะครับเมื่อโจมตีด้วยเท้าก็จะเป็นทหารราบแล้วก็ถ้าโจมตีด้วยปืนใหญ่ก็จะเป็นทหารปืนใหญ่ปืนใหญ่ในสมัยโบราณนั้นเป็นปืนใหญ่ที่บรรจุทางกระบอกใช้ลูกเหล็กกลมๆเป็นลูกกระสุนบรรจุเข้าไปดินปืนนะครับบรรจุดินปืนเข้าไปแล้วก็บรรจุลูกกระสุนเข้าไปจุดทางท้ายกระบอกลูกปืนพุ่งออกไปข้างหน้าลูกเหล็กๆกลมๆถ้าไปโดนข้าศึกศัตรูก็ทำลายไปแต่ถ้าไม่โดนข้าศึกศัตรูลูกกระสุนนั้นก็แทบจะไม่มีประโยชน์นะครับแต่บรรพบุรุษของเราก็ปกบ้านป้องเมืองมาได้จนถึงปัจจุบันก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ราชวงศ์จักรีปกครองราชอาณาจักรสยามมาร่วม200กว่าปีแล้วนะครับหน่วยราชการทุกหน่วยในประเทศไทยก็จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ
และก็กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการด้วยพี่น้องประชาชนที่มาร่วมทำบุญวันนี้ก็เดินทางมาไกลนะครับที่วัดโพศีอัมพรแห่งนี้เดินทางมาจากหลายพื้นที่ทั้งคนเฒ่าคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงนักเรียนนักศึกษามาร่วมทำบุญเราก็รู้สึกยินดีปีดาที่พระพุทธศาสนาของเรายังยืนมาจนถึงปัจจุบันเพราะวัฒนธรรมอันดีนี้เราก็ได้สั่งสอนอบรมบุตรหลานของพวกเราให้รู้จักการทำบุญรู้จักการเข้าวัดเมื่อเห็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดินทางมาในพื้นที่เราก็ได้มาร่วมทำบุญกันด้วยความเคารพศรัทธานะครับวันนี้เราได้เห็นภาพบรรยากาศความเนืองแน่นของพี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้เราก็จะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมพระคุณเจ้าจากวัดโพศีอัมพรแล้วก็ได้ร่วมรับศีลรับพรกับหลวงตาบุญชื่นชมภารกิจการทุดงเข้าวัดของหลวงตาในช่วงวันนี้นะครับตลอดทั้งวันส่วนในช่วงเย็นหลวงตาจะถึงตรงไหนอย่างไรเราก็มาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอิตายะอุทายะอุทายะ
ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงเมตตาพระตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่แก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาญาติตายายสัตถามีภรรยาบุตรีบุตราเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนั้นก็ดีถ้าหากดวงวิญญาณของท่านกำลังตกทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเถิดสาธุยกเทวทูตสังโฆสันตุอาจารย์ปัจจุบันเราครูมหาเถรสัพพะภูณติอาวสิสาภาคาอัมภะกัปปะตถิสาธุสาธุมีบาตรนะเออจริงมีบาตรนะมีบาตรนะอายุขโมยสุขังพลัง
ทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพลังย่อมจะเรียนเกี่ยวกับผู้มีปกติว่าการมีปกติวันนาพระผู้ใหญ่เป็นนิพพานวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านเราทั้งคือสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธาสุภาเวนะด้วยอนุภาพเถิดพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพเถิดพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพเถิดพระสงฆ์ทั้งปวงสัพพาโสติภะวันตุเพขอความสันติทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิทานะปัจจโยโหตุท่านเจ้าพระสงฆ์โปรดทราบข้ามาโพสนาหารพระองค์เจ้าพิจารณาพอสมควรแล้วจะที่เหลือขอให้คืนนี้แก่ญาติโยมเพื่อได้รับประทานในบริโภคเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแก่ญาติโยมข้าพระพุทธเจ้าทราบแล้วอนุญาตแล้วโปรดอนุโมทนาสาธุการขึ้นพร้อมเพียงกันด้วยเถิดสาธุท่านที่เจริญมาด้วยความดีความปัจจัยมีน้อยก็เด็ดบางทีก็ได้นิดน้อยให้ทั่วหน้ากับทุกท่านทุกคนทุกคนมีปากมีท้องกินที่แล้วนี่เป็นคนที่หิวมากอยากกินเพื่อความโลภถ้าคนไหนมีความโลภมากคนนั้นจะสร้างความไม่งามให้เกิดตัวเองถ้าคนไหนสำรวมได้คนนั้นจะเป็นคนดีมากที่สุดสาธุ